ฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ฟูเฟื่องปี22มาถึงเดี๋ยวนี้ก็38ปีแล้วครับก็เริ่มในพื้นที่เล็กๆก่อนจาก1ไร่ครับเดี๋ยวนี้ก็มีหลายสิบไร่ครับส่วนมากก็จะเป็นการเลี้ยงปลาปลานิลครับปลานิลแปลงเพศซึ่งเป็นปลาที่โตไวครับซึ่งทางพามก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นการผลิตพันปลาปลานิลแปลงเพศทุกวันเลยครับคือเดือนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า3ล้านตัวครับซึ่งทางภาคเหนือตอนบนนี้แหละที่มาเอาพันปลาไปเลี้ยงครับคือเป็นปลาปลานิลที่ทางศูนย์วิจัยพันธุกรรมสัตว์น้ำของกรมประมงครับที่เอามาพัฒนาสายพันธุ์เป็นจิตรดา3ครับคือจะโตไวมากครับเลี้ยงประมาณ6เดือน6เดือนก็ได้ตัวหนึ่งประมาณ 7-8 ขีดครับซึ่งเป็นตลาดที่ต้องการพอดีครับปลานิลแปลงเพศเราไม่ต้องยุ่งยากจากการที่จะต้องเกิดลูกให้มันหนาแน่นครับคือเลี้ยงเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นครับทุกวันนี้ก็ผลิตทุกวันครับอย่างพันปลาไม่ว่าหน้าหนาวหน้าร้อนทางพามของเราจะผลิตได้หมดครับเพราะถ้าหน้าหนาวเราก็มีเครื่องทำอุณหภูมิน้ำให้ปลาในโรงพักครับซึ่งปลามันจะพัฒนาเป็นตัวดีขึ้นทำการเกษตรเราต้องศึกษาเสียก่อนนะครับว่าเรารักอย่างไหนที่จะต้องทำคืออย่างที่ลุงทำทุกวันนี้มันก็มีอยู่3ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกปีแรกเราก็ทดลองเลี้ยงอยู่นะครับอย่างทดลองทำอยู่ไม่ว่าการเกษตรแบบไหนปีที่2เราก็ต้องปรับปรุงนะครับถ้ามันขาดตกบกพร่องยังไงเราก็ต้องปรับปรุงปีที่3เราก็ต้องวัดผลนะครับผลจะออกมายังไงถ้าผลสมบูรณ์แบบเราก็ทำต่อถ้าผลออกมามันไม่ได้ดังที่ใจคิดเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่อีกอย่างนี้ครับเราก็ทำได้ครับยังหัวใจของการทำเกษตรคือมันต้องเพิ่มผลผลิตแบบคนไต้หวันครับขยันแบบคนเกาหลีสู้ไม่หนีอย่างคนอิสราเอลเน้นงานวิจัยแบบคนญี่ปุ่นครับเราทำการเกษตรเราต้องมีงานวิจัยควบคู่ไปด้วยครับถ้างั้นเราก็พัฒนาต่อยอดไปไม่ได้ครับคืออย่างที่ลุงทำทุกวันนี้ก็จบแค่ป.4 ครับเราก็พัฒนาตัวเราของเราขึ้นมาครับเพราะว่าเราอยู่ทุกวันนี้เราไม่ใช่ว่ารอคอยนะครับเราต้องแสวงหาครับความรู้เราไม่รู้ก็ไปถามที่คนรู้ครับแล้วก็เอามาปรับปรุงต่อยอด
ของชีวิตนะครับทำได้ครับไม่เกี่ยงกับความรู้ครับทำการเกษตรเราพัฒนาได้ครับการดำเนินงานทุกวันนี้ก็ได้รับทุนสนับสนุนจากทกส.ครับเพราะว่าทกส.เป็นแหล่งทุนที่ดีที่สุดของเกษตรกรครับลุงไม่เคยใช้เงินนอกระบบไม่ว่าธนาคารที่ไหนเลยนะครับถ้ามีเงินเหลือก็ต้องฝากที่ทกส.ถ้าเงินไม่พอใช้ก็กู้ที่ทกส.ครับทุกวันนี้ก็ยังใช้บริการของทกส.ตลอดเลยครับเดี๋ยวลุงจะพาไปดูขั้นตอนการผลิตพันธุ์ปลาของลุงกระบวนการผลิตปลาของลุงจำนงนั้นอาศัยประสบการณ์ที่สะสมมานานกว่า38ปีในวงการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาจำหน่ายอีกทั้งลุงจำนงยังเป็นคนที่แสวงหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอย่างไม่หยุดนิ่งโดยลุงจำนงบอกกับทีมงาน FTV ว่าสิ่งแรกที่ต้องพิถีพิถันคือเรื่องน้ำที่ฟาร์มนำมาใช้จะต้องเป็นน้ำที่สะอาดผ่านชั้นกรองโดยหินและกรวดก่อนที่จะนำไปหล่อเลี้ยงชีวิตปลาเกิดใหม่จะต้องปรับอุณหภูมิของน้ำให้ได้ประมาณ 25-28 องศาเซลเซียสมันก็ไหลผ่านแล้วที่นี่ก็แบบลองรับเปลวไฟอีกทีหนึ่งเปลวไฟจะไม่ให้เสียแล้วก็ได้น้ำอุ่นอีก ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า20ไข่จะไม่พัฒนาเป็นตัวครับไข่ก็จะเสียถ้าอุณหภูมิแบบนี้ไข่ก็จะพัฒนาดีกว่าครับที่นี่จะไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิทั้งนอกเท่าไหร่แต่เราต้องทำน้ำให้อุ่นให้ได้ครับโดยใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงในห้องที่ปรับอุณหภูมิของน้ำประมาณ20วันจากไข่ปลาจนกระทั่งเป็นตัวปลาขนาดเล็กจากนั้นจะนำไปเข้าบ่ออนุบาลปลาและจัดจำหน่ายโดยปลาที่ลุงจำนงจำหน่ายให้กับลูกค้านั้นมีหลายขนาดตามที่ลูกค้าต้องการในทุกๆวันจะมีลูกค้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างและลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านต่างทยอยมาซื้อลูกปลานิลแปลงเพศจากฟาร์มของลุงจำนงเนื่องจากเป็นที่ต้องการของลูกค้าเพราะปลาของลุงจำนงที่นำไปเลี้ยงนั้นลูกค้าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามีสุขภาพแข็งแรงโตเร็วมีเปอร์เซ็นต์การรอดสูงทำให้มีลูกค้าบอกต่อๆกันไปส่วนตะแกรงกรองคัดขนาดปลาที่ลุงจำนงได้คิดขึ้นเองโดยใช้วัสดุจากท้องถิ่นหาง่ายและประหยัดที่ฟาร์มปลาแห่งนี้ยังเน้นการให้บริการที่เป็นกันเองลูกค้าสามารถปรึกษาได้ตลอดเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาลุงจำนงนั้นถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านในเรื่องปลานิลแปลงเพศและที่สำคัญฟาร์มปลาแห่งนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรและนักเรียนนักศึกษาที่มาอุดหนุนเขาเพื่อเป็นขาประจำของเปิ้นครับก็ฟาร์มเปิ้นได้มาตรฐานดีครับเป็นลูกก้ามาแต่เหมือนนะครับครับสำหรับท่านใดที่ต้องการปลาที่มีคุณภาพจะเอาไปเลี้ยงนะครับก็มาสามารถมาซื้อได้ที่ฟาร์มจำนงฟาร์มในเลยครับเพราะว่าในมาตรฐานนี้นะครับเพราะว่าเกรดดีปลาเกรดดีนะครับเลี้ยงใหญ่เลี้ยวโตเลี้ยวนะครับปลานิลของเปิ้นนี่มันเป็นปลานิลที่มีคุณภาพน้อยเอาไปเลี้ยงกับเปอร์เซ็นต์หลอดนี่ประมาณประมาณ8-15% มื้อนะครับเป็นลูกค้ามา10กว่าปีแล้วครับมาเอานี่ตลอดครับบ้านผมมีบ่ออยู่ประมาณ2ไร่ครับถ้าว่าผู้ใดสนใจจะเลี้ยงปลาก็มานี่ครับจำนงฟาร์มแน่นอนครับผลผลิตยอดเยี่ยมบริการดีครับฟา
ามปลาของลุงจำนงยังใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยในการปั๊มน้ำโดยลุงจำนงบอกว่าทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยทีเดียวเกษตรกรท่านใดที่สนใจที่จะเลี้ยงปลาก็ปรึกษาได้ครับที่ลุงจำนงบุญเลิศโทรศัพท์ก็หมายเลข0818118649ครับ